เจริญพรพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องการชี้ให้เห็นสอนให้เห็นว่าสัจจะความเป็นจริงหมายถึงความเป็นจริงที่การกระทำนั้นต้องพบจริงสัจจะจริงเช่นทำดีได้ดีจริงทำบุญได้บุญจริงทำบาปได้บาปจริงองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชี้แนะให้เห็นความจริงดังนี้เช่นคนเราเนี่ยทำบาปย่อมได้บาปจริงนะอย่าไปคิดว่าทำบาปแล้วผลบาปไม่มีมีจริงนี่สิชี้ให้เห็นว่าความจริงปรากฏอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นชี้ให้เห็นในกรรมดีและกรรมชั่วว่าใครทำกรรมชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วอย่างแน่นอนใครทำกรรมดีย่อมได้รับกรรมดีอย่างแน่นอนคือความจริงตรงนี้แหละชี้ให้เห็นนอกจากนั้นอีกชี้ให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงหมายถึงว่าเราทุกท่านที่เกิดมาเพราะกรรมเพราะมีกรรมจึงได้เกิดมาเนี่ยผู้หมดกรรมคือพระอรหันต์นั้นไม่เกิดแล้วเพราะความเป็นจริงจึงชี้ให้เห็นว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหนีจากความจริงไปไม่ได้หนีจากความจริงไปไม่พ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนนี้ก็อยู่ในหลักวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพในชาติอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคนเราเกิดมามีกิเลสเมื่อมีกิเลสก็เกิดการกระทำคือกรรมเมื่อเกิดกระทำผลที่เกิดจากการกระทำก็คือเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดผลคือวิบากเกิดขึ้นแล้วก็เกิดกิเลสอีกวนเวียนเป็นวัฏฏะวนอยู่ดังนี้แหละเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์จึงบอกว่าเมื่อสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมดังนี้แล้วเราท่านทั้งหลายมันทำกรรมดีกันเถิดกรรมบุญกันเถิดกุศลละกรรมกันเถิดดีกว่ากรรมบาปกรรมชั่วกรรมไม่ดีหยุดเลิกไม่กระทำนี่แหละสัจจะความเป็นจริงถ้าเรามันทำกรรมดีกุศลละกรรมชีวิตของเราสุขสบายนะชีวิตดีนะชีวิตเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าไปทำกรรมบาปกรรมไม่ดีชีวิตตกอับชีวิตลำบากชีวิตไม่ดีเพราะฉะนั้นสัจจะความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในพุทธสุภาษิตที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือความจริงหลักความจริงอยู่ตรงนี้เองทำบุญกุศลบุญย่อมได้บุญย่อมเกิดบุญย่อมมีทำบาปก็เหมือนกันทำไม่ดีก็เหมือนกันบาปย่อมเกิดอกุศลคือโทษย่อมเกิดแต่เราท่านทั้งหลายเผอิญว่าในบางครั้งขณะที่เคยมีหลายท่านหลายคนทำบาปทำอกุศลแต่ความดียังมีก็ด้วยเหตุว่าณขณะนั้นณเวลานั้นผลจากกรรมดีที่บุคคลคนนั้นเคยกระทำอยู่หมายความว่ากำลังเสวยผลบุญที่ดีที่เคยกระทำไว้อยู่ผลแห่งบาปที่กระทำยังไม่ผลก็ต้องรอไปก่อนเพราะความจริงแล้วหนีไม่พ้นสักวันหนึ่งวันใดก็ตามผลกรรมบาปกรรมชั่วย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระพุทธองค์จึงชี้สอนให้เห็นตามหลักสัจจะความเป็นจริงว่าทำกรรมอันใดกรรมนั้นย่อมได้รับอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายหนีไม่พ้นคือความเป็นทุกข์
ซึ่งความเป็นทุกข์คือความเจ็บปวดทนได้ยากเพราะทุกท่านต้องเจอต้องพบกับความทุกข์เหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราศึกษาพิจารณาเรียนรู้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนเดิมแหละความเป็นจริงว่าทุกท่านตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่เนี่ยความทุกข์ย่อมเกิดความทุกข์ย่อมเป็นย่อมมีแก่ทุกคนแหละเพราะนั้นเมื่อเราประสบพบกับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหลักจริงๆพระพุทธองค์ยกหลักธรรมหัวข้อใหญ่เลยนั่นก็คืออริยสัจจะทั้ง4ข้อขึ้นมาข้อแรกก็ข้อทุกข์แล้วหมายความว่าความเป็นจริงในโลกนี้อริยสัจจะทั้ง4ข้ออันประกอบไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุแห่งทุกข์มีความดับทุกข์มีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นอันหลักปฏิบัติเมื่อเราท่านทั้งหลายพบความทุกข์เจอความทุกข์ก็ควรศึกษาเรียนรู้พิจารณาให้เข้าใจในความทุกข์นั้นเพราะโดยความเป็นจริงสัจจะแล้วความทุกข์นี้ตัดทิ้งไม่ได้นะตัดถาวรไม่ได้ละดับถาวรไม่ได้แต่ดับชั่วครั้งชั่วคราวได้เช่นเรานั่งนานๆปวดขาปวดเข่าทุกข์พลิกหายสักพักก็ปวดอีกเพราะฉะนั้นหลักความจริงจึงถือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นประจำอยู่ในรูปร่างกายของคนเราอันนี้วิธีการก็คือศึกษาเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจในหลักท่านตัดไว้ว่าทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรปฏิบัติการดำเนินได้อย่างนี้นะถึงจะไปถึงความดับทุกข์ได้หมายถึงว่าเมื่อเราท่านทั้งหลายได้นึกศึกษาพิจารณาจนเห็นสัจจะเข้าใจในความทุกข์นั้นแล้วใจก็จะปล่อยวางคือยอมรับเกิดอุเบกขาเนี่ยหลักธรรมะสูงสุดเลยเกิดความเข้าใจว่าเจ็บเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เกิดความปล่อยวางเกิดความเป็นอุเบกขานี่หลักใหญ่แต่นี่ถ้าเรายกความทุกข์มาเป็นหมวดมาเป็นข้อเราก็เอาอริยสัจ4นั่นแหละมาประกอบเช่นเราเกิดมาแล้วทุกข์เพราะปวดท้องอย่างเงี้ยปวดท้องเพราะอะไรเพราะเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยเราก็นึกคิดศึกษาเรียนรู้ว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าปวดท้องตรงนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรสาเหตุจากตรงไหนนี่คือการศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในความปวดท้องที่เกิดขึ้นเมื่อศึกษาแล้วหายามาทานนี่คือกระทำแล้วก็หลักก็คือมรรคไงก็คือปฏิบัติหายาหาสมุนไพรก็ได้ยาแผนปัจจุบันก็ได้มาเพื่อกินให้ดับความปวดท้องนั้นสุดท้ายหายามากินยังไม่หายไปหาหมอเพื่อให้หมอรักษาหมอก็จะแนะนำให้เราต้องกระทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรกินอาหารอย่างไรเพื่อบรรเทาความทุกข์คือปวดท้องนั้นให้ลดให้หายลงไปเราทำได้อาการปวดท้องเราหายนะนี่คือวิธีการที่จะบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะตามสัจจะความเป็นจริงแล้วถึงที่สุดแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประจำอยู่ในโลกอันนี้แต่บุคคลใดสามารถทำใจให้เป็นกลางวางเฉยยอมรับสภาพความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นั่นแหละสุดยอดแห่งธรรมะความเป็นกลางอุเบกขาเกิดขึ้นใจก็สบายความทุกข์จึงบรรเทาหรือลดหรือหายไปในที่สุดได้สัตว์โลก
ย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดมีกรรมหมดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่เราพูดตรงนี้ก็คือเน้นไปในเรื่องของกรรมไม่ดีที่ได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลหรือมนุษย์หรือคนเราเนี่ยสามารถช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายได้สมมติว่าเป็นสรรพสัตว์ที่รู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องเพราะคนนี่ก็เป็นสรรพสัตว์นะสมมติว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมนุษย์บุคคลอื่นสามารถแนะนำตักเตือนให้คนอื่นมนุษย์ผู้อื่นกระทำแต่กรรมดีกระทำแต่กุศลกรรมเช่นให้ทานเป็นกรรมดีรักษาศีลอยู่เป็นประจำเป็นกรรมดีภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำล้วนแต่เป็นกรรมดีทั้งสิ้นเพราะเราสามารถช่วยบุคคลต่างๆเหล่านั้นได้คือการแนะนำพร่ำสอนให้ทำกรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลและให้หยุดให้เลิกไม่กระทำกรรมฝ่ายบาปฝ่ายโทษเช่นผิดศีลทั้ง5ข้อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นบาปทั้งหมดเลยให้เลิกไม่ให้กระทำนี่คือส่วนที่มนุษย์หรือคนเราจะช่วยบรรเทาทุกข์หรือช่วยแนะนำช่วยสรรพสัตว์บุคคลอื่นให้ทำแต่กรรมดีอย่างเดียวได้แต่ทีนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเกิดมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะผลแห่งกรรมนั่นแหละเหมือนกันเพราะผลแห่งกรรมที่ทำไม่ดีไว้จึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์คนเรานี่ก็มีส่วนในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเช่นพระเราเนี่ยท่านจะมีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมภาวนาพระเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์จบท่านก็จะมีบทสวดแผ่เมตตาอุทิศกุศลผลบุญคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมได้ทำสมาธิไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบางส่วนก็ได้นะเพราะพลังแห่งสมาธิพลังแห่งภาวนาที่พระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศแผ่เมตตาไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากนั้นอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอุทิศหรือแผ่กุศลผลบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเรียกว่าบทอโหสิกรรมคือยกโทษนี่แหละเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะถ้าเราไม่อโหสิกรรมจองเวรกรรมไม่หมดนะแต่ถ้ามีการกล่าวยกโทษกล่าวอโหสิกรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยล่วงเกินเคยเข็นเคยฆ่าเคยรังแกเมื่อท่านได้ยกโทษได้อโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เหล่านั้นเขาก็ไม่จองเวรเขาก็ยกโทษเหมือนกันเขาก็อภัยเหมือนกันกรรมเหล่านั้นกรรมเบาๆหมดสิ้นกันไปจบกันไปไม่มีการจองเวรต่อกันและกันนี้คือมนุษย์มีส่วนในการช่วยบรรเทาความทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆก็ตามหรือสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ตามสามารถจะได้รับกุศลผลบุญที่มนุษย์แผ่อุทิศกุศลผลบุญเหล่านั้นไปให้เมื่อเขาได้รับแล้วบางทีสภาวะเขาก็พ้นจากผลกรรมบาปที่เคยทำนั้นพบชาติต่อไปเขาก็ยกสูงมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ได้เพราะคนที่ยังมีชีวิตนี่แหละได้แผ่ได้อุทิศ
ได้ยกกุศลผลบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจนเขาได้รับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงนอกจากนั้นอีกถ้าเขาได้เกิดมาเป็นคนที่ดีแล้วก็แนะนำพร่ำสอนให้ทำแต่คุณงามและความดีเช่นให้ทานรักษาศีลและภาวนาอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำสิ่งเหล่านี้แหละก็จะช่วยชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้สามารถล่วงพ้นจากบ่วงแห่งกรรมเหล่านั้นไปได้ดำเนินชีวิตไปสู่ในทิศทางที่สูงและทิศทางที่ดีต่อไปในกรณีที่คนป่วยที่อาการเริ่มโคม่าหรือเริ่มทรุดหนักซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่ไหวแล้วคนยังมีชีวิตญาติพี่น้องสามารถแนะให้คนป่วยนั้นระลึกนึกถึงความดีที่ทำไว้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระธรรมระลึกนึกถึงพระสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องชาดกมีไว้อยู่แล้วในพุทธศาสนาว่าขณะจะสิ้นลมหายใจถ้านึกคิดถึงคุณงามความดีนึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ไว้แล้วชีวิตในช่วงนั้นจะไปดีไปสู่สุขคติเพียงแต่ว่าไปในระยะสั้นนะไม่ใช่ว่าไปได้ทั้งหมดนะก็คือในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงวินาทีจะสิ้นลมหายใจเป็นช่วงสำคัญที่สุดถ้ากำลังจะสิ้นลมหายใจแล้วระลึกนึกถึงความดีเปรียบเทียบเหมือนมีใครจุดไฟแสงสว่างให้เดินทางเดินทางถูกแต่ถ้าไม่มีไฟจุดให้มันมืดมันไปลำบากมันไปไม่ได้แต่มีใครสักคนจุดไฟให้มองเห็นแสงมองเห็นทางสามารถเดินตามทางนั้นไปสู่ทางที่ดีได้แต่ย้ำว่าในระยะที่สั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วว่าบุคคลนั้นทำกรรมบาปกรรมชั่วหรือกรรมดีกรรมบุญไว้สุดท้ายแล้วก็ต้องไปตามกรรมที่ทำไว้นั่นเองหนีไปไม่พ้น